่อจากนี้ไปขอเชิญท่านรับฟังรายการ30นาทีคดีปกครองสวัสดีค่ะคุณผู้ฟังคะต้อนรับเข้าสู่ช่วงเวลาของรายการ30นาทีคดีปกครองกับดิฉันนันประพัฒน์เฉลิมสินธิรันค่ะเราจะเจอกันเป็นประจำทุกวันอังคาร3ทุ่มถึง3ทุ่มครึ่งนะคะกับเรื่องราวการทำงานของศาลปกครองที่เรานำมาฝากกันเป็นประจำทุกๆสัปดาห์ค่ะโดยเฉพาะคดีปกครองตัวอย่างนะคะซึ่งหลายๆคดีเนี่ยอาจจะไปตรงกับชีวิตประจำวันของคนหลายๆคนเข้านะคะก็สามารถใช้เป็นตัวอย่างในการที่อ๋อแบบนี้นี่เองที่เราสามารถที่จะมาร้องเรียนต่อศาลปกครองได้เดี๋ยวเราก็จะไปฟังกันนะคะว่าคดีตัวอย่างเป็นอย่างไรแต่ว่าในช่วงแรกของรายการมีสารคดีสั้นมาฝากกันค่ะไปรับฟังกันก่อนเลยนะคะเรื่องเล่าดีๆจากคดีปกครองตอนครึ่งหนึ่งที่พึงได้คดีปกครองเรื่องนี้เป็นเรื่องของนางนกซึ่งได้ครอบครองและทำประโยชน์ในที่ดินไม่มีเอกสารสิทธิ์แปลงหนึ่งที่อยู่ในเขตที่จะทำการก่อสร้างโครงการชลประทานต่อมาสำนักงานก่อสร้างชลประทานได้มีหนังสือแจ้งว่านางนกไม่มีสิทธิ์ที่จะได้รับเงินค่าทดแทนหรือย้ายเนื้อที่2ไร่3ตารางวาเนื่องจากนางนกไม่ได้ทำประโยชน์ในที่ดินดังกล่าวจึงไม่สอดคล้องตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดนางนกจึงนำคดีมาฟ้องต่อศาลปกครองขอให้ศาลสั่งให้หน่วยงานจ่ายเงินค่าทดแทนหรือย้ายจำนวน 4,300 บาทศาลปกครองสูงสุดวินิจฉัยว่ามติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่11กรกฎาคม2532ได้อนุมัติในหลักการให้กรมชลประทานจ่ายเงินค่าทดแทนให้แก่เจ้าของทรัพย์สินที่ถูกกำหนดให้เป็นเขตก่อสร้างโครงการชลประทานเมื่อนางนกเป็นผู้ครอบครองและทำประโยชน์ในที่ดินไม่มีเอกสารสิทธิ์ที่อยู่ในเขตก่อสร้างโครงการชลประทานจึงต้องนำหลักเกณฑ์ตามมติคณะรัฐมนตรีมาใช้พิจารณากำหนดค่าทดแทนให้โดยนางนกจะต้องครอบครองและทำประโยชน์ในที่ดินมาก่อนที่กรมชลประทานจะเข้าดำเนินการก่อสร้างซึ่งคณะกรรมการกำหนดค่าทดแทนได้กำหนดให้วันที่29กุมภาพันธ์2551เป็นวันให้สิทธิ์ที่จะได้รับเงินค่าทดแทนหากนางนกเข้าครอบครองที่ดินหรือได้มีการทำประโยชน์ภายหลังจากวันกำหนดให้สิทธิ์ก็ไม่มีสิทธิ์ได้รับเงินค่าทดแทนเมื่อปรากฏว่าที่ดินของนางนกซึ่งมีเนื้อที่4ไร่6ตารางวานั้นมีการแผ้วถางร้อยละ50และปล่อยรกร้างร้อยละ50ดังนั้นจึงรับฟังได้ว่าที่ดินเนื้อที่ครึ่งหนึ่งเป็นที่ดินที่ไม่ได้มีการทำประโยชน์มาก่อนแม้นางนกจะได้ครอบครองที่ดินนั้นมาก่อนวันที่ให้สิทธิ์ได้รับเงินทดแทนก็ตามแต่เมื่อไม่ได้ทำประโยชน์ในที่ดินที่ครอบครองนั้นก็ไม่เข้าหลักเกณฑ์ที่จะได้รับค่าทดแทนดังนั้นนางนกจึงไม่มีสิทธิ์ได้รับเงินค่าทดแทนสำหรับที่ดินในส่วนเนื้อที่2ไร่3ตารางวาที่ไม่ได้มีการทำประโยชน์กรมชลประทานจึงไม่ต้องจ่ายเงินทดแทนหรือย้ายจำนวน 4,300 บาทให้แก่นางนกผีพากษายกฟ้องศาลปกครองของประชาชน www.admincourt.go.thขณะนี้ท่านผู้ฟังกำลังรับฟังรายการ30นาทีคดีปกครองกลับเข้าสู่อีกช่วงหนึ่งค่ะกับรายการ30นาทีคดีปกครองยังอยู่กับดิฉันนันประพัฒน์เฉลิมสินธิรันค่ะคุณผู้ฟังคะหลายๆคนเนี่ยน่าจะชอบความรู้สึกของอากาศเย็นๆนะคะแล้วก็หลายๆคนก็คงจะรู้สึกว่าเอ๊ะอากาศแบบนี้เป็นช่วงเวลาของฤดูการท่องเที่ยวแต่คุณผู้ฟังเชื่อไหมคะว่าใครก็ตามที่จริงๆแล้วต้องทนอยู่กับอากาศอันหนาวเหน็บแล้วก็โดยที่ขาดแคลนเครื่องกันหนาวเนี่ยเขาจะรู้สึกหดหู่กันแค่ไหนนะคะถ้าสมมติอากาศหนาวจัดเนี่ยมีผลต่อสุขภาพแล้วก็บางคนเนี่ยเราคงเคยได้ยินข่าวนะคะว่าบางคนเนี่ยถึงขั้นเสียชีวิตเลยคือหนาวแล้วก็เสียชีวิตไปนะคะโดยเฉพาะในกลุ่มของผู้สูงอายุหรือว่าเด็ก
เด็กเล็กๆกันนะคะอาจจะกลัวต่อภาวะอากาศที่หนาวจัดกันมากเพราะฉะนั้นเวลาที่อากาศหนาวจัดอุณหภูมิตามที่กำหนดเอาไว้เนี่ยบอกว่ามันเป็นภาวะของฤดูกาลหน้าหนาวเขตพื้นที่ตรงนี้จะเจอภาวะหนาวจัดในพื้นที่บางแห่งดังนั้นเราก็จะต้องมีมาตรการในการที่จะเข้าไปดูแลประชาชนที่อยู่ในพื้นที่นั้นแล้วก็บางครั้งผู้ว่าราชการจังหวัดก็จะเป็นผู้ที่ประกาศว่าพื้นที่อำเภอนี้เป็นเขตภัยพิบัติฉุกเฉินกรณีภัยหนาวก็จะมีหน่วยงานราชการส่วนท้องถิ่นที่เขาดูแลพื้นที่ตรงนั้นเนี่ยก็จะไปดำเนินการจัดซื้อผ้าห่มเครื่องกันหนาวในการแจกจ่ายให้กับชาวบ้านโดยเร็วไวซึ่งก็จะเป็นไปตามการใช้จ่ายงบประมาณตามที่ราชการกำหนดเอาไว้เพื่อที่จะช่วยเหลือชาวบ้านที่ประสบภัยเหตุของภัยหนาวตรงนี้นะคะคราวนี้สิ่งที่เกิดขึ้นก็คือว่าอาจจะเกิดในเรื่องของการทำงานเชิงรุกแล้วก็ไม่ทันคิดอะไรมาก่อนนะคะอย่างกรณีของเรื่องที่เราจะคุยกันวันนี้ค่ะคือนายกอบต.เขาก็อยากทำงานเชิงรุกเขาก็อยากจะซื้อผ้าห่มกันหนาวไว้ล่วงหน้าพอถึงเวลาท่านหนาวจัดขึ้นมาปุ๊บจะได้แจกจ่ายได้ทันทีนะคะแต่ว่าตอนนั้นน่ะยังไม่มีภัยหนาวเกิดขึ้นยังไม่ได้มีการประกาศว่าเป็นเขตภัยพิบัติของภัยหนาวถ้าทำแบบนี้เราทำงานเชิงรุกทำได้หรือเปล่าถือว่าขัดต่อการที่ราชการกำหนดเอาไว้หรือไม่อย่างไรรายละเอียดของเรื่องนี้เป็นอย่างไรเดี๋ยวเราจะคุยกับวิทยากรจากสำนักงานศาลปกครองคุณทัตรรสกุศลมโนอยู่กับเรานะคะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะคุณนันท์ประพัฒน์และสวัสดีท่านผู้ฟังทุกท่านค่ะค่ะเรื่องราวของคดีนี้เป็นยังไงเหรอคะสำหรับคดีนี้นะคะเป็นกรณีนะคะที่อบต.แห่งหนึ่งนะคะได้ยื่นฟ้องอดีตนายกอบต.นะคะหนูขออนุญาตสมมตินะคะว่าเป็นนายหนึ่งนะคะก็คือฟ้องให้ตัวนายหนึ่งนะคะในฐานะอดีตนายกนะคะให้รับผิดชดใช้ค่าสินไหมทดแทนในสองกรณีนะคะในส่วนของกรณีแรกนะคะก็คือเป็นกรณีที่ในขณะที่นายหนึ่งนะคะในฐานะที่เป็นนายกอบต.ในขณะนั้นนะคะได้จัดซื้อผ้าห่มกันหนาวนะคะจากเงินงบประมาณนะคะเพื่อเตรียมแจกจ่ายชาวบ้านนะคะทั้งที่ยังไม่เกิดภัยหนาวเกิดขึ้นนะคะแล้วก็ในส่วนของกรณีที่สองนะคะเป็นกรณีที่นายหนึ่งนะคะจงใจต่อหน้าที่นะคะละเลยต่อหน้าที่นะคะไม่ลงนามในเช็คนะคะเพื่อนำเงินที่ได้รับจัดสรรจากหน่วยงานของรัฐนะคะเข้าบัญชีของอบต.นะคะโดยไม่มีเหตุอันสมควรทำให้อบต.ได้รับความเสียหายนะคะเนื่องจากไม่ได้รับดอกเบี้ยอันสมควรที่ได้รับนะคะก็เลยมีข้อเท็จจริงข้อเท็จจริงก็เลยมีอยู่ว่านะคะเมื่อครั้งที่นายหนึ่งนะคะดำรงตำแหน่งนายกอบต.นะคะได้จัดทำโครงการบรรเทาภัยหนาวนะคะทั้งที่ยังไม่ขนาดนั้นยังไม่เกิดภัยหนาวเกิดขึ้นนะคะทั้งที่จริงนะคะว่าในส่วนนั้นตอนนั้นขนาดนั้นเนี่ยตัวหัวหน้าสำนักปลัดนะคะในฐานะผู้ใต้บังคับบัญชาได้ทักท้วงนะคะแล้วก็พร้อมทั้งได้ชี้แจงอธิบายหลักเกณฑ์และเงื่อนไขในการจัดทำโครงการภัยหนาวนะคะให้นายหนึ่งทราบแล้วนะคะว่าในกรณีเนี้ยจะต้องมีประกาศภัยพิบัติกรณีฉุกเฉินภัยหนาวของจังหวัดนะคะและพื้นที่ตำบล นะคะจะต้องอยู่ในเขตประกาศดังกล่าวนะคะจึงจะถือว่าจะเข้าหลักเกณฑ์และเงื่อนไขในการทำโครงการบรรเทาภัยหนาวได้นะคะการดำเนินการโครงการของนายหนึ่งนะคะจึงขัดกับหลักเกณฑ์ที่ทางราชการกำหนดไว้นะคะว่าให้จัดซื้อได้เมื่อมีภัยหนาวเกิดขึ้นแล้วเท่านั้นนะคะค่ะพอฟังคำทักท้วงจากผู้ใต้บังคับบัญชาเรียบร้อยแล้วผู้ถูกฟ้องคดียังดำเนินการในการจัดซื้อผ้าห่มต่อไปไหมคะก็ยังดำเนินการต่อค่ะคือถึงแม้ว่าในหนึ่งนะคะจะได้รับการทักท้วงจากผู้ใต้บังคับบัญชาแล้วนะคะแต่ในหนึ่งนะคะก็ยังคงยืนยันค่ะหนักแน่นเลยค่ะว่าให้ดำเนินการโครงการจัดซื้อผ้าห่มเพื่อบรรเทาภัยหนาวต่อไปนะคะทั้งยังทำบันทึกด้วยมือตัวเองนะคะแล้วก็สั่งการให้ดำเนินการโครงการดังกล่าวนะคะเพื่อจะให้ช่วยเหลือภัยหนาวให้แก่ชาวบ้านได้อย่างทันท่วงทีนะคะแล้วก็มีการระบุข้อความในตัวบันทึกด้วยค่ะว่าหากเกิดสิ่งใดที่เกิดขึ้นกับเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องนะคะหนึ่งจะขอรับผิดชอบแต่เพียงคนเดียวด้วยค่ะตัวหัวหน้าสำนักงานปลัดก็เลยทำอะไรไม่ได้นะคะก็เลยต้องรับข้อสั่งการจากนายหนึ่งนะคะแล้วก็มันสื่อถึงนายหนึ่งในฐานะนายกอบต.ในขณะนั้นนะคะผ่านส่วนการคลังนะคะเพื่อทำการอนุมัตินะคะขออนุมัตินะคะดำเนินการจัดซื้อพัสดุนะคะโดยวิธีตกลงราคานะคะซ
ซึ่งนายหนึ่งก็ได้ลงนามของจังหวัดนะคะให้มีการจัดซื้อผ้าห่มโดยวิธีการตกลงราคานะคะจากร้านค้าแห่งหนึ่งที่เสนอราคาต่ำสุดนะคะซึ่งก็ตามโครงการเนี่ยก็มีการจัดซื้อผ้าห่มนะคะไปจำนวนทั้งสิ้นนะคะ416ผืนนะคะเป็นเงินจำนวนผืนละ240บาทนะคะก็รวมเป็นเงินทั้งหมดในโครงการนี้ที่จัดซื้อเสื้อกันหนาวก็เป็นจัดซื้อผ้าห่มนะคะก็เป็นเงินจำนวนทั้งสิ้น 99,840 บาทนะคะแล้วก็ได้มีการนะคะเบิกจ่ายเงินตรงนี้ให้กับร้านค้านะคะพร้อมรับผ้าห่มทั้งหมดมาจัดเก็บไว้ค่ะแต่ก็ยังไม่มีการแจกจ่ายนะคะให้แก่ชาวบ้านแต่อย่างใดนะคะเพราะว่าจริงๆแล้วอ่ะมันยังไม่ปรากฏภัยหนาวเกิดขึ้นนะคะตรงนี้ค่ะก็เลยปรากฏว่ามันเกิดปัญหาขึ้นนะคะเมื่อภายหลังเนี่ยตัวสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินนะคะได้เข้ามาตรวจสอบการจัดซื้อผ้าห่มตามโครงการดังกล่าวนะคะก็เลยพบนะคะว่าการดำเนินการจัดซื้อเนี่ยไม่เป็นไปตามระเบียบของทางราชการนะคะแต่ว่าณขณะนั้นนะคะตัวนายหนึ่งเนี่ยเขาพ้นจากตำแหน่งนายกอบต.ไปแล้วนะคะนายกอบต.คนใหม่เนี่ยก็เลยมีการแต่งตั้งนะคะคณะกรรมการสอบข้อเท็จจริงความผิดทางละเมิดนะคะซึ่งคณะกรรมการนะคะได้สอบข้อเท็จจริงแล้วนะคะก็ผลการสอบเนี่ยก็ปรากฏนะคะชัดเจนว่าในหนึ่งในฐานะนายกอบต.ในขณะนั้นนะคะจงใจนะคะดำเนินการโครงการจัดซื้อผ้าห่มนะคะโดยไม่เป็นไปตามระเบียบของทางราชการนะคะเป็นเหตุให้ทางอบต.ได้รับความเสียหายนะคะในหนึ่งจึงต้องรับชดใช้ค่าสินไหมทดแทนให้กับอบต.เต็มจำนวนนะคะก็คือเต็มจำนวนตามที่ได้ซื้อผ้าห่มไปนะคะก็เป็นเงินจำนวนทั้งสิ้น940บาทนะคะแต่อย่างไรก็ตามนะคะในส่วนของเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องนะคะเมื่อเจ้าหน้าที่เนี่ยได้มีการทักท้วงและมีการขอทบทวนให้ทบทวนแล้วนะคะแต่ในหนึ่งนะคะยังคงยืนยันนะคะให้มีการจัดซื้อแล้วก็เบิกเงินนะคะกรณีดังกล่าวจึงถือว่าการดำเนินการของเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องนะคะเป็นการดำเนินการตามคำสั่งของผู้บังคับบัญชานะคะเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องจึงไม่ต้องรับผิดนะคะแล้วก็ในส่วนของกรณีที่ในหนึ่งนะคะไม่ลงนามในเช็คเบิกถอนเงินรายได้นะคะเพื่อนำเข้าเงินฝากบัญชีเงินฝากของอบต.นะคะคณะกรรมการสอบข้อเท็จจริงก็พิจารณาแล้วเห็นว่านะคะเป็นกรณีนะคะที่ในหนึ่งในฐานะนายกอบต.ในขณะนั้นค่ะกระทำละเมิดนะคะโดยจงใจไม่ลงรายมีชื่อในเช็คนะคะเพื่อเบิกถอนเงินที่อบต.ได้รับการจัดสรรนะคะจากหน่วยงานของรัฐจึงเห็นควรนะคะให้นายหนึ่งเนี่ยรับผิดในส่วนของจำนวนดอกเบี้ยที่อบต.สมควรจะได้รับนะคะเป็นเงินจำนวนทั้งสิ้นนะคะ5,520บาทนะคะ46สตางค์นะคะแต่เพียงผู้เดียวค่ะนายกอบต.คนใหม่นะคะก็เลยมีคำสั่งนะคะตามความเห็นของคณะกรรมการสอบข้อเท็จจริงนะคะความผิดทางละเมิดนะคะให้ในหนึ่งนะคะชดใช้ค่าสินไหมทดแทนให้แก่อบต.นะคะเป็นเงินจำนวนทั้งสิ้นนะคะ100,000นะคะ5,360บาทนะคะ46สตางค์ค่ะโดยกำหนดให้ชำระนะคะภายใน15วันนับแต่ที่ได้รับคำสั่งค่ะค่ะก็เท่ากับว่าโดน2คดี2กรณีพร้อมกันเลยแบบนั้นนะคะแล้วต้องมีการชดใช้ค่าเสียหายเกิดขึ้นไหมคะให้กับอบต.เนี่ยค่ะในความเป็นจริงค่ะนายหนึ่งต้องชดใช้นะคะแต่ปรากฏว่าพอนายหนึ่งได้รับคำสั่งให้ชดใช้แล้วนะคะนายหนึ่งก็ยังเพิกเฉยนะคะไม่ได้นำเงินมาชำระให้แก่อบต.ภายในระยะเวลาที่กำหนดไว้15วันแต่อย่างใดนะคะอบต.ก็เลยต้องมายื่นฟ้องนะคะนายหนึ่งต่อศาลปกครองนะคะเพื่อขอให้ชดใช้ค่าสินไหมทดแทนจำนวนดังกล่าวพร้อมดอกเบี้ยค่ะค่ะแล้วพอเรื่องมาถึงศาลค่ะศาลต้องวินิจฉัยในประเด็นไหนบ้างคะเนี่ยกรณีนี้ค่ะก็ศาลก็ต้องวินิจฉัยเป็นทั้งหมด2ประเด็นนะคะตามที่อบต.ฟ้องมานะคะก็คือรวมเป็นทั้งสิ้น2กรณีค่ะในส่วนของกรณีแรกนะคะก็เป็นกรณีที่ในหนึ่งนะคะในฐานะนายกอบต.ในขณะนั้นนะคะดำเนินการจัดซื้อผ้าห่มตามโครงการบรรเทาภัยหนาวนะคะซึ่งไม่เป็นไปตามระเบียบของทางราชการนะคะแล้วก็ในส่วนของกรณีที่สองนะคะก็คือกรณีที่ในหนึ่งนะคะไม่ยอมเซ็นเช็คนะคะเพื่อนำเงินเข้าฝากเข้าบัญชีของอบต.นะคะทำให้อบต.ไม่ได้รับดอกเบี้ยตามที่อบต.ควรจะได้รับนะคะในส่วนนี้นะคะศาลปกครองชั้นต้นได้มีคำวินิจฉัยในกรณีที่หนึ่งนะคะว่าในหนึ่งนะคะไม่ได้กระทำละเมิดในการปฏิบัติหน้าที่ตามโครงการบรรเทาภัยหนาวแต่อย่างใดนะคะ
แล้วก็ในส่วนของกรณีที่สองนะคะศาลมองว่านะคะในหนึ่งในฐานะนายกอบต.ในขณะนั้นนะคะซึ่งเป็นผู้มีอำนาจลงลายมือชื่อร่วมกันถอนเงินฝากธนาคารนะคะได้จงใจละเลยต่อหน้าที่นะคะไม่ลงนามในเช็คเบิกเงินนะคะที่อบต.ได้รับการจัดสรรจากตัวหน่วยงานของรัฐนะคะเพื่อ นำเข้าบัญชีเงินฝากของอบต.นะคะโดยไม่มีเหตุอันสมควรนะคะเครื่องสายมองว่าทำให้อบต.ได้รับความเสียหายนะคะเนื่องจากทำให้อบต.เนี่ยไม่ได้รับดอกเบี้ยอันสมควรจะได้รับนะคะพฤติการของผู้ฟ้องคดีถือได้ว่าเป็นการปฏิบัติหน้าที่ด้วยความตรงใจทำให้อบต.ได้รับความเสียหายนะคะเป็นการกระทำละเมิดในการปฏิบัติหน้าที่นะคะจึงกำหนดให้ในหนึ่งเนี่ยต้องรับผิดชดใช้เงินนะคะซึ่งเป็นดอกเบี้ยที่อบต.ควรจะได้รับณช่วงเวลานั้นนะคะเป็นเงินจำนวนทั้งสิ้นนะคะ 5,503 บาท 84 สตางค์ค่ะปรากฏว่าในส่วนนี้ในหนึ่งนะคะไม่ได้อุทธรณ์คัดค้านคำพิพากษาของศาลปกครองชั้นต้นนะคะแต่ผู้ฟ้องคดีนะคะก็คือตัวอบต.เนี่ยได้อุทธรณ์คัดค้านคำพิพากษาของศาลปกครองชั้นต้นนะคะในกรณีแรกนะคะก็คือกรณีที่จัดซื้อผ้าห่มตามบรรเทาโครงการบรรเทาภัยหนาวนะคะจึงทำให้ประเด็นที่สองนะคะซึ่งเป็นเรื่องในส่วนของกรณีที่นายหนึ่งไม่ลงนามในเช็คนะคะอบต.เมื่ออบต.ไม่ได้โต้แย้งผลคำพิพากษาของศาลปกครองชั้นต้นนะคะประเด็นดังกล่าวนะคะจึงถือว่าเป็นที่สุดตามคำพิพากษาของศาลปกครองชั้นต้นนะคะจึงทำให้คดีเนี่ยค่ะเหลือประเด็นที่ศาลปกครองสูงสุดนะคะจะต้องพิจารณาในชั้นอุทธรณ์เพียงประเด็นเดียวนะคะว่ากรณีที่หนึ่งนะคะว่าในหนึ่งเนี่ยได้ดำเนินการจัดซื้อผ้าห่มตามโครงการบรรเทาภัยหนาวนะคะกรณีนี้เป็นการกระทำละเมิดในการปฏิบัติหน้าที่ต่อผู้ฟ้องคดีโดยตรงใจหรือประมาทเลินเล่ออย่างร้ายแรงและต้องรับผิดชดใช้ค่าสินไหมทดแทนที่แก่ผู้ฟ้องคดีหรือไม่เพียงใดค่ะค่ะแล้วศาลปกครองสูงสุดมีคำวินิจฉัยออกมาว่ายังไงเหรอคะในส่วนนี้ค่ะศาลปกครองสูงสุดนะคะมีคำวินิจฉัยนะคะโดยศาลรับฟังข้อเท็จจริงนะคะว่าในขณะที่ในหนึ่งนะคะดำรงตำแหน่งนายกอบต.ในขณะนั้นนะคะได้นำเงินงบประมาณไปซื้อผ้าห่มนะคะจำนวนดังกล่าวจำนวน416ผืนนะคะในขณะที่ยังไม่เกิดภัยหนาวขึ้นในพื้นที่อบต.แต่อย่างใดอะค่ะในส่วนนี้ศาลก็เลยมองว่านะคะเป็นการจัดซื้อที่ไม่เป็นไปตามข้อหนังสือสั่งการของกระทรวงมหาดไทยนะคะฉบับลงวันที่19พฤศจิกายน2551ค่ะซึ่งตามหนังสือสั่งการของกระทรวงมหาดไทยฉบับนี้ค่ะกำหนดไว้ชัดเจนอยู่แล้วนะคะว่าให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนะคะนำเงินงบประมาณไปใช้จ่ายเพื่อช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อนนะคะในขณะที่ภัยเกิดขึ้นแล้วเท่านั้นนะคะแล้วก็ศาลก็มองว่าในกรณีนี้ค่ะกรณีที่นายหนึ่งซึ่งเป็นผู้แทนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนะคะจ่ายเงินโดยไม่มีหนังสือกระทรวงมหาดไทยอนุญาตให้จ่ายเงินได้ค่ะคือเป็นการจ่ายเงินที่ไม่เป็นไปตามระเบียบของกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีการงบประมาณนะคะขององค์การปกครองส่วนท้องถิ่นนะคะพุทธศักราช2541ค่ะแล้วก็ไม่เป็นไปตามระเบียบของกระทรวงมหาดไทยนะคะก็ว่าการเบิกจ่ายเงินการฝากเงินการเก็บรักษาเงินและการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นพุทธศักราช2547ค่ะศาลก็เลยมองว่าเป็นการกระทำที่ไม่ชอบด้วยกฎหมายค่ะแล้วก็ในส่วนนี้เองนะคะการจัดซื้อผ้าห่มตามโครงการดังกล่าวนะคะก็ได้มีการส่งมอบขอแล้วก็ชำระเงินไปเรียบร้อยแล้วค่ะตั้งแต่ปีงบประมาณ2556นะคะและจนถึงวันที่อบต.มีคำสั่งให้นายหนึ่งเนี่ยชดใช้เงินเนี่ยผ้าห่มก็ไม่ปรากฏว่าผ้าห่มนั้นได้มีการแจกจ่ายให้แก่ชาวบ้านแต่อย่างใดนะคะเพราะว่ายังไม่เกิดภัยหนาวเกิดขึ้นนะคะผ้าห่มณปัจจุบันเนี่ยก็ยังถูกเก็บนะคะไว้ในห้องทำงานของหัวหน้าสำนักปลัดอบต.นะคะศาลก็เลยมองว่าตัวอบต.นะคะได้รับความเสียหายนะคะเพราะว่าซื้อผ้าห่มมาแล้วแต่ก็ไม่ได้ใช้ประโยชน์จริงค่ะค่ะก็แม้ว่าปีที่ผ่านมานะคะการจัดซื้อผ้าห่มจะไม่เกิดภัยหนาวแต่ถ้าสมมติว่าปีถัดมาเกิดภัยหนาวเกิดขึ้นเราเอาผ้าห่มที่เขาซื้อมาเนี่ยมาแจกจ่ายในแจกจ่ายให้กับประชาชนในพื้นที่ได้ไหมคะในส่วนนี้เขาต้องเรียนท่านผู้ฟังนี้เขาว่าเมื่อข้อเท็จจริงในสำนวนคดีเนี่ยค่ะปรากฏว่าจนถึงเวลาที่อบต.นะคะยื่นฟ้องคดีในปี59นะคะ
แล้วก็ในขณะที่มีการยื่นอุทธรณ์คดีนี้ต่อศาลปกครองสูงสุดนะคะเมื่อปี62นะคะพระห่มเนี่ยก็ยังคงเก็บไว้ในตามเดิมนะคะไม่มีการแจกจ่ายให้แก่ประชาชนเป็นอย่างใดนะคะก็เลยรวมเวลาประมาณ6ปีแล้วค่ะตั้งแต่มีการจัดซื้อพระห่มมานะคะในกรณีนี้ถ้าหักค่าเสื่อมนะคะตามหลักเกณฑ์ค่าเสื่อมของวัสดุสำนักงานร้อยละ20ต่อปีแล้วนะคะกรณีนี้จะถือว่าผ้าห่มดังกล่าวนะคะเสื่อมสภาพแล้วนะคะร้อยละร้อยค่ะผ้าห่มเหล่านี้ก็คือจึงถือว่าแบบไม่สามารถใช้งานได้จริงต่อไปนะคะศาลก็เลยมองว่าเกิดความเสียหายแก่อบต.นะคะเป็นเงินเท่ากับงบประมาณที่จัดซื้อไปอะค่ะก็คือถือว่าอบต.เนี่ยเสียหายเป็นเงินจำนวนทั้งสิ้น 9,900 ขออนุญาตค่ะ99,840 บาทนะคะซึ่งเป็นเงินที่จัดซื้อผ้าห่มไปนะคะแล้วก็ศาลก็มองว่านะคะการที่นายหนึ่งดำเนินการจัดซื้อผ้าห่มดังกล่าวโดยไม่ชอบด้วยกฎหมายนะคะก่อให้เกิดความเสียหายแก่อบต.เนี่ยก็ถือเป็นการกระทำละเมิดต่ออบต.นะคะแล้วก็เมื่อการกระทำของนายหนึ่งนะคะเกิดจากการไม่ปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยที่กำหนดไว้นะคะจึงถือว่าเป็นการละเมิดต่อผู้ฟ้องคดีก็คือตัวอบต.นะคะโดยจงใจนะคะนายหนึ่งจึงต้องรับผิดต่ออบต.นะคะแล้วก็ศาลก็เลยพิจารณานะคะจากพฤติการความร้ายแรงการกระทำแล้วนะคะเห็นว่าตรงเนี้ยในเมื่อผู้ใต้บังคับบัญชาก็มีการถักทวงในหนึ่งนะคะว่าไม่สามารถทำได้นะคะแต่ในหนึ่งนะก็ยังยืนยันนะคะว่าจะสั่งซื้อผ้าห่มได้นะคะแล้วก็ยังมีการขอรับผิดแต่เพียงผู้เดียวอะค่ะศาลก็เลยมองว่าในเคสเนี้ยก็เลยมีก็เลยสมควรนะคะให้ในหนึ่งเนี่ยรับผิดชดใช้เต็มจำนวนความเสียหายนะคะก็คือเป็นเงินจำนวนนะคะ 99,840 บาทค่ะแล้วก็เมื่อรวมกับค่าเสียหายจากกรณีนะคะที่ในหนึ่งเนี่ยตั้งใจแชทล่าช้าอีกจำนวน 5,503 บาท84สตางค์นะคะตามความพิพากษาของศาลปกครองชั้นต้นแล้วนะคะศาลปกครองสูงสุดก็เลยมีคำพิพากษานะคะให้ในหนึ่งนะคะในฐานะผู้ถูกฟ้องคดีเนี่ยชดใช้ค่าสินไหมทดแทนให้แก่อบต.นะคะเป็นเงินจำนวนทั้งสิ้นนะคะ 155,343 บาทนะคะ84สตางค์ค่ะพร้อมดอกเบี้ยในอัตราที่กฎหมายกำหนดนะคะทั้งนี้นะคะศาลกำหนดให้ชำระนะคะให้เสร็จสิ้นภายใน90วันนะคะนับแต่วันที่คดีถึงที่สุดค่ะค่ะเกี่ยวกับเรื่องนี้นะคะมีอะไรอยากจะฝากไว้เป็นข้อสังเกตไหมคะในส่วนนี้ค่ะถ้าเขาสังเกตก็ต้องฝากไว้กับตัวเจ้าหน้าที่ของรัฐนะคะหรือผู้มีอำนาจในการอนุมัติโครงการต่างๆของรัฐนะคะในส่วนนี้เจ้าหน้าที่นะคะจะต้องถือปฏิบัติตามระเบียบของทางราชการที่กำหนดไว้นะคะก็คือดำเนินการตามหลักเกณฑ์และขั้นตอนที่กฎหมายกำหนดไว้อย่างเคร่งครัดนะคะในการที่กระจัดซื้อผ้าห่มทั้งที่ยังไม่เกิดภัยหนาวนะคะโดยอ้างว่าเป็นการเตรียมความพร้อมเพื่อช่วยเหลือประชาชนนะคะกรณีดังกล่าวอ่ะอาจจะมองว่าอาจจะถือว่าเป็นการคาดชะนีภัยนะคะซึ่งอาจจะเกิดขึ้นจริงหรือไม่อาจจะไม่เกิดขึ้นจริงก็ได้ค่ะแล้วเป็นการดำเนินการนะคะที่จงใจฝ่าฝืนต่อระเบียบของราชการทางราชการกำหนดไว้นะคะการจัดซื้อผ้าห่มจึงไม่ชอบนะคะแล้วก็ในส่วนนี้นะคะในเมื่อผู้ใต้บังคับบัญชาได้มีการทักท้วงแล้วนะคะตัวผู้บังคับบัญชายังคงยืนยันนะคะศาลก็ในส่วนนี้ค่ะศาลก็จะมองว่านะคะถ้าผู้ใต้บังคับบัญชาได้มีการยืนยันแล้วนะคะก็จะทำให้มีผลทำให้หลุดพ้นจากความรับผิดนะคะในส่วนของตัวเองได้ค่ะจึงเป็นบทสรุปนะคะที่ว่าการกระทำที่ฝ่าฝืนระเบียบราชการนะคะแม้ว่าจะอ้างว่าเพื่อช่วยเหลือประชาชนโดยเร็วนะคะหรือว่าอ้างว่าเพื่อประโยชน์ของประชาชนนะคะจึงเป็นเพียงพฤติการของการคาดการณ์นะคะซึ่งไม่อาจกระทำได้อย่างแน่นอนค่ะค่ะก็ถือว่าเป็นคดีปกครองตัวอย่างที่เรานำมาฝากกันสำหรับวันนี้นะคะแป๊บเดียวค่ะเวลาหมดแล้วนะคะวันนี้เจอกันอีกทีนึงสัปดาห์หน้าเลยค่ะวันนี้นะคะต้องขอบคุณคุณทัตตรสกุศลมโนวิทยากรจากสำนักงานศาลปกครองค่ะที่มาร่วมรายการกับเราและเราจะเจอกันอีกทีนึงสัปดาห์หน้า3ทุ่มถึง3ทุ่มครึ่งนะคะวันอังคารวันนี้คุณทัตตรสกุศลมโนและดิฉันนันประภัสเฉลิมสินธีรันขอลาคุณผู้ฟังไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ
สิ่งที่เราทุกคนล้วนภูมิใจแต่ละคนเหมือนดังใบไม้ข้าใบหนึ่งใบเล็กๆซึ่งไม่มีค่าใดลมเบาๆโบกมาย่อมลอยตามลมไปปลิดปลิวไปทั้งใดสุดแต่ความเป็นจริงแต่ใบไม้ทุกใบเมื่อรวมกันด้วยพลังนับพันผูกกันด้วยการกิ่งกลายเป็นเหมือนร่มเงาให้พึ่งพิงลมแรงแดดแรงรังแกจะคอยดูแลทุกสิ่งติดตามความเป็นจริงให้กับคนทั้งหลายเหมือนต้นไม้ใหญ่ที่ไม่ยอมแพ้แดดฝนลมแรงต้นใบกล้าแกร่งรากแข็งแรงด้วยยุติธรรมให้คนพึ่งพาไม่ว่าใหญ่น้อยต่ำสูงเพียงใดเรื่องราวมากมายที่ปิดบังไว้จะไม่ให้เร่ร่วนและเลื่อมล้ำจะยืนข้างความเป็นธรรมด้วยหัวใจให้ยังดีไม่มีใครต้องการเจ็บช้ำและร้าวรานที่ตรงนี้ที่เราต้องช่วยกันมีคนหมื่นพันยังรอให้เราดูแลทุกวันด้วยมือเราเท่านั้นรวมฝ่าฟันกันไปยอมแพ้แดดฝนลมแรงต้นใบกล้าแกร่งรากแข็งแรงด้วยยุติธรรมให้คนพึ่งพาไม่ว่าใหญ่น้อยต่ำสูงเพียงใดเรื่องราวมากมายที่ปิดบังไว้จะไม่ให้เร่ร่วนและเลื่อมล้ำไปอย่างนั้นไม่ว่าใหญ่น้อยต่ำสูงเพียงใดเรื่องราวมากมายที่ปิดบังไว้จะไม่ให้เร่ร่วนและเลื่อมล้ำจะยืนข้างความเป็นธรรมตลอดไป